เริ่มขึ้นแล้วนะครับระหว่างทางด้านของฮาชิระเกมมิ่งนะครับกับทางด้านไอดูนอสลีปนะครับหรือเจ๊สั่งมาก็ว่างั้นครับเจ๊สั่งมาแล้วจับแบนเซเลน่าไปก่อนเลยนะครับเซเลน่านี่กับทีมใหญ่ๆนี่เขาไม่ค่อยอยากจะไอ้นี่นะเกมแรกนะครับแบนเซเลน่าไปก่อนแล้วนะครับแล้วแบนคาจาทิ้งออกไปนะคาจาเป็นฮีโร่ที่น่ารำคาญมากครับการจับตายนะฮะการจับตายที่มันแบบจับตาย 100% น่ะต้องบอกว่าจับตาย 100% เลยครับนะฮะมาดูทางด้านของนะครับฮาชิระเกมมิ่งนะครับเลือกที่จะแบนเป็นทางด้านของเบเนเนต้าออกไปนะครับเบเนต้าเป็นตัวหนึ่งที่ผิวนะครับผิวไหวดังสายน้ำนะเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคู่นี้ไอดูสลีปครับคู่ที่หลายคนรอคอยและลอยคอเขาว่ากันได้เห็นกันแล้วอะมาดูการแบนนะฮะ2ตัวที่ออกไปนะครับของ Adidas Sleep นะครับเป็นมาทิวด้ากับคาจาแล้วเฟิร์สมาเป็นอีฟฮะอีฟฮะเป็นฮีโร่ที่ถูกเฟิร์สออกมาครับอีฟเป็นฮีโร่ที่ถูกเฟิร์สออกมาอีฟนี่เป็นตัวที่1ตัวที่ยังคงความน่ารำคาญนะถึงจะโดนเนิร์ฟนะครับย้ำนะครับว่าถึงจะโดนเนิร์ฟก็ยังน่ารำคาญนะคือโดนเนิร์ฟยังไงก็น่ารำคาญอยู่ดีครับแล้วจับมาเป็นโปโปกับ Xbox ครับ2ตัวเมตาเลยครับ Xbox นี่เป็นตัวเมตาที่อยู่ในเมตานี้นะฮะเป็นฮีโร่ที่อยู่ในเมตาเลยนะครับสำหรับทางด้านของ Xbox นะฮะแล้วจับมาเป็นไฮลอสครับเน้นการสโลว์ครับแล้วจับมาเป็นลูบี้ฮะนะนี่คือการเน้นการสโลว์นะครับการที่ใช้อีฟนะแผนนี้เนี่ยพี่เคยให้น้องๆในทีมพี่ลองเล่นอยู่นะฮะแต่ว่านี่ครับไอดูนัสลีฟครับจับฮารี่มาล้วงครับถ้าเกิดคุณจะสโลว์ครับผมจะไม่เข้าไปปะทะนานครับผมจะใช้วิธีการโฉบและโยกออกครับโอ้อันตรายเหมือนกันครับการสโลว์ของทางด้านฮาชิระเกมมิ่งครับจะสโลว์ได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าเลือกฮีโร่มาแบบนี้เนี่ยฮาชิระเกมมิ่งมีโอกาสที่จะจับอลิสเพิ่มด้วยนะฮะแล้วแบนเซเบอร์ออกไปครับแบนตัวจับตัวยกทิ้งออกไปให้หมดครับมาดูทางด้านไอโนสลีฟฮะฮีโร่ที่ถูกเลือกออกมาเนี่ยเน้นไฟปะทะแบบไฟใหญ่ๆฮะเน้นแบบปึ้มแล้วหายไปเลยอะไรประมาณนั้นนะแล้วจับฮายาบุสาครับเนี่ยเน้นตัวโยกครับเพราะว่ารู้แล้วครับว่าเข้ายากครับทั้งอีฟทั้งลูบี้นะครับทั้งด้านไฮลอสนะเข้าแล้วมันออกยากครับเพราะว่ามันสโลว์ฮะมาดู2ตัวสุดท้ายนะครับของทางด้านฮาชิระเกมมิ่งฮะจะจับอะไรมาเพิ่มครับคือพี่มองว่านะครับอู๋แล้วจับมาเป็นวี่จงครับเอามาช่วยทำพื้นที่ฮะเป็นฮีโร่สร้างพื้นที่ตัวนึงครับสำหรับทางด้านวี่จงครับแล้วลานเซลอสครับคู่กลางเนี่ยฮะเป็นคู่สโลว์ครับลูบี้เป็นตัวทำจังหวะนะฮะแต่ว่าฝั่งทางด้านดูสลิปเนี่ยเน้นตัวโยกล้วนๆเลยครับสายโยกสายย่อมาเลยฮะตัวสุดท้ายครับลอยครับจะเลือกมาเป็นฮีโร่อะไรครับตัวสุดท้ายครับแล้วจับมาเป็นโฟเวียสนะฮีโร่ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับสำหรับฮีโร่อย่างโฟเวียสนะก็มี FC มาเชียร์กันอยู่หน้าไลฟ์นะแล้วโฟวีสฮะความแข็งแกร่งครับฮีโร่ที่อึดถึกทนนะเน้นกระโดดป่วนกลางวงนะครับต้องมาดูครับว่าทั้ง2ทีมฮะวางแผนกันมาดีแค่ไหนครับแต่ว่า Xbox กับโฟวีสนี่เป็นอะไรที่อันตรายอยู่เหมือนกันครับมานะการแข่งขันใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับระหว่างทางด้านของฮาชิระเกมมิ่งนะครับกับไอดูนัสลีฟอะ
ใช้ฮายาบุสะเป็นป่านะครับเป็นจังเกิลนะครับส่วนฮารี่เนี่ยเป็นเมดนะครับ Xbox ครับนะฮะแล้วก็นะครับโปโปโลนะครับน่าจะเป็นแทงค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็โฟเวียสนะออฟเลนครับส่วนทางด้านฮาชิระเกมมิ่งครับเมดกลางเนี่ยครับเป็นทางด้านอีฟฮะโดนพ่นก่อนเลยครับ Xbox ครับไล่ออกมาฮะด้านบนครับเป็นวี่จงครับเลนกลางครับเป็นไฮลอสอีกตัวนึงครับด้านล่างครับลูบี้ฮะกับทางด้านลานเซลอสครับที่ช่วยกันครับลูบี้บอกว่าช่วยลานแป๊บนึงฮะจะได้ไวๆครับวายเอ็กบอกครับโดนไล่ออกไปจากด้านไฮลอสกับอีฟฮะคู่นี้เขาสโลแตกกันอยู่แล้วครับอย่างที่บอกครับสโลโคตรสโลฮะเป็นคู่ที่น่ารำคาญในระดับหนึ่งครับสร้างพื้นที่สโลครับให้เพื่อนเข้าไปเล่นง่ายๆครับแต่ว่าฮายาครับเข้ามาโยกใส่แล้วฮะลอยครับลานเซลอสครับพยายามจะฟาร์มครับข้ามาบัฟครับเอ็กบอกครับพยายามที่จะหาพื้นที่เข้ามาป่วนครับแต่ว่าอีฟยิงสกิลแย่เข้าไปเจ็บอยู่เหมือนกันครับต้องถอยฮะช่วงต้นเกมฮะทั้ง2ทีมฮะทรงๆนิ่งๆกันอยู่ครับยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายครับด้านล่างครับลูบี้ฮะลูบี้ครับยังไงครับเข้ามาตรงนี้ครับพยายามที่จะปั่นนะครับเคลียร์เวฟตรงนี้ครับด้านบนครับ Xbox ครับตรงนี้นี่อยู่กันเยอะเหลือเกินนะครับวี่จงนี่บอกได้เลยว่าโดนกดดันนะคือเขาเอาฮารี่มาเล่นเลนทองเพื่อที่จะให้ฮารี่รวยไวๆนะครับคือ1ฮารี่จะได้รวยไวด้วยครับเลเวลก็ไวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลนทองก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเลนกลางข้อได้เปรียบของเลนทองคือได้ทองเยอะกว่าเลนกลางนะครับทำให้ฮารี่มีของแล้วไปแก๊งนะส่วน Xbox เนี่ยแกเป็นแค่ตัวยืนเลนครับแกต้องการแค่อมตะอันเดียวแกก็ยืนได้แล้วนะฮะเป็นการตัดสินใจเป็นรูปแบบแผนรูปแบบหนึ่งที่น่าเอาไปใช้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยเพราะว่าการที่เอาเมดนะครับตัวเดินเกมนะครับอย่างฮารี่ฮะไปอยู่เลนทองก่อนในช่วงต้นเกมแทนที่จะมาแช่อยู่กลางนะครับมันจะเพิ่มความได้เปรียบครับเพราะว่าตัวฮารี่ที่อยู่เลนทองเนี่ยสามารถเอาปูหรือมินเนี่ยนเขียวข้างๆก็ได้ครับไฮลอสครับเข้ามาค้ำตรงนี้ครับแล้วเฟิร์สบัตแรกเป็นวี่จงด้านบนครับที่ได้ไปนะตรงนี้พยายามจะไล่แล้วดูครับโดดทุบมาจากโฟเวียสครับเก็บคืนมาได้แต่อีฟครับเปิดอันติทันทีครับยังสโลไม่มากพอครับแล้วลาเซลอสพยายามหาจังหวะแล้วเข้าไปแทงแบบนี้ครับแล้วตรงนี้มีคนเกิดฮัลโหลเกิดมาอะไรตอนนี้ครับแล้วเป็นด้านเอ็กบอกที่ฆ่าลาเซลอสลูบี้พยายามจะยื้อชีวิตแล้วเอาคืนมาได้เหมือนกันครับแลกกันไปคนละ2ตัวแล้วฮายาบุสะสับเข้ามาที่อีฟที่เปิดอันติเมื่อกี้แต่ว่าดาเมจยังไม่มากพอยังไม่ตายครับเอาเดี๋ยวโฟเวียสถ้าเดินหลงเข้ามาในดงกล้วยฮะโฟเวียสถ้ากลายเป็นว่าโฟเวียสเดินหลงเข้ามาในดงกล้วยแล้วตายฟรีฮะแล้วยังไงครับฮารี่ฮะพยายามจะชาร์จเข้าไปวี่จงพยายามจะวิ่งไล่ฮะออกไปได้อยู่ครับฮารี่ฮะเฟมซี่โชว์สเต็ปเดินเข้าป้อมฮะแล้วยังไงครับตรงนี้ครับแล้วดูว่าจะเข้าไปบวกในป้อมแล้วเสียเปรียบฮารี่นะฮะอู๋แล้วยังดูดเลือดสู้ขึ้นมาได้ฮารี่จะเล่นต่อแต่ไม่กล้าเล่นนะยังไงครับตรงนี้ครับอีฟฮะแล้วโฟเวียสครับด้านล่างครับวิ่งไล่ทุบอยู่ฮะอันนี้ห้องเนี่ยเป็นน้องสร้างนะครับนะพี่ไม่ได้สร้างนะฮะก็น่าจะนิดนึงฮะแต่ว่าเมื่อกี้ไหลไปเขาคงแบบเพื่อนก็คงพิมพ์พีไม่ทันเหมือนกันนะเป็นจังหวะเน็ตปิงนะเขาว่างั้นสกอร์ขึ้นมาเป็น3ต่อ3นะครับลูบี้ฮะเฟมซี่อาจจะเทอร์ทีฮะซันมันอาจจะซันอยากเป็นตำนานก็ได้ซันบอกขอเป็นตำนานหน่อยอะเดินเข้าป้อมนะยังไงครับตรงนี้ครับน่าจะปิงนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ฮะตั้งหลักกันใหม่ครับสกอร์อยู่ที่3ต่อ3ฮะเงิน 10,000 เท่ากันครับลานเซลอสครับแอเรีย51นะพยายามที่จะฟาร์มอยู่ฮะไฮลอสครับด้านหน้าครับสวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับเข้ามารบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคู่นี้นะครับฮาชิระเกมมิ่งกับทางด้านไอดูสลีปฮะเป็นไทยเจอไทยนะครับคู่นี้พยายามที่จะประกบเข้ามาเลนตรงนี้ครับวี่จงฮะลูบี้ครับเจอกับทางด้าน Xbox เลนกลางครับต่างคนต่างที่จะทำอะไรกันไม่ได้ครับลานเซลอสเข้ามาด้านหลังครับพยายามจะเอา Xbox ครับตีเกาะแตกอีฟสโลไว้ Xbox ปั่นสวนเหมือนจะเอาแต่เปลี่ยนใจบอกไม่เอาดีกว่าไฮลอสมันมาครับแล้วถอยมาด้านหลังโฟเวียสมาไล่ออกไปครับแล้วเป็นฮายาเข้าไปล้วงด้านบนครับวี่จงโดนล้วงครับแล้วไล่เข้ามาตรงนี้ไฮลอสครับสกอร์ขึ้นมาเป็น4ต่อ3ครับแล้วด้านบนกำลังจะหลอยป้อมครับแต่ว่าเวฟคลิปมาพอดีฮะ
แต่ว่าเลนกลางครับมีไฟปะทะต่อแน่นอนฮายาโยกเข้ามาครับไฮลอสถ้ายังค้ำได้อยู่ฮะด้านล่างครับลูบี้ฮะไล่ทางด้าน Xbox เกือบตายครับต้องฟิกเกอร์ถอยออกไปเลยฮะ Xbox เกือบแตกเหมือนกันนะครับแล้วเลือกที่จะเปิดเต่าทันทีครับสำหรับทางด้านไอโนสลีปฮะฮาร์ลี่เลนบนครับโยกรัวๆกับป้อมครับจะได้แล้วด้วยครับแต่ว่าวี่จงบอกออกไปก่อนนะแล้วโยกเข้ามาตรงนี้ครับฮายาบุสาครับลอยฮะพยายามจะเอาเต่าตัวนี้ครับแล้วได้ไปแล้วแล้วฮายาจะสับต่อหรือเปล่าครับไฮลอสล่วงทันทีครับเจอปอปโปโลฆ่าลูบี้เข้ามาครับวีจงเข้ามาเติมดาเมจตอนนี้พยายามจะกระชากโฟเวียนกระโดดไล่ทุบแล้วด้านหลังครับเป็นทางด้านโฟเวียนทันทีไล่ทุบลูบี้แตกไป1แล้วตุบปากแตก2แตก3โอ้โหจังหวะนี้เนี่ยความแข็งแกร่งของโฟเวียนครับอย่างที่บอกครับโฟเวียนนี่เป็นฮีโร่ที่น่ากลัวไล่ขวดไล่ทุบแบบทุบไม่ยั้งเลยนะเมื่อกี้บอกโชว์แหลกหน่อยเดียวนะถ้าเป็นเหิมเกิร์มะไล่ทุบกลับรัวๆเลยฮะโฟเวียดอะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคู่นี้นะครับฮาชิระเกมมิ่งนะครับเจอกับไอโนสลีปอะ Xbox ครับด้านล่างครับพยายามที่จะเข้าไปป่วนบัฟครับเจอกับลูบี้ครับปอปโปโลครับปล่อยหมาใส่เข้าไปครับต้องวิ่งถอยเข้าไปในบ้านแล้ว Xbox เปิดอันตรีแบบนี้มีแตกนะครับลูบี้แต่ว่าฟิกเกอร์หนีไม่ได้สเต็ปสวยเหลือเกินครับลูบี้ล่วงเข้ามาโฟเวียนกระโดดใส่แต่ว่าตรงนี้ครับอีฟเปิดอันตรีสวนแล้วเป็นทางด้านลูบี้ที่เจอโฟเวียนทุบไปแล้วอีฟพยายามจะโลครับล้านหน้ามีลาสลอที่ฆ่าไปได้ครับแล้วฮาร์ลี่เข้ามายับครับตรงนี้เสียทางด้านของอีฟไป1ตัวครับสกอร์ขึ้นมาเป็น10ต่อ4แล้วฮาร์ลี่ชาร์จอันตรีสกิลยัดเข้ามาที่ไฮลอสไม่น่าจะไหวครับลาสลอบอกว่าอยู่ในซอกไม่บอกใครฮะแล้วเจอด้วยครับแล้วจะเอาฮะยังไงครับจิ้มเข้าไป2จึกครับสำหรับด้าน Xbox เกาะมาครับแหมล้อหลอกหลอกล่อซื้อฮะแล้วเรียบร้อยครับลาเซลอสครับเสร็จทางด้านของฮาร์ลี่ฮะไอซี่บันนี่ครับตั้งหลักกันใหม่เลยครับช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่พอเริ่มกลางเกมครับเป็นด้านไอโนสลีปที่บุกใส่แทบจะทุกเลนเลยครับแล้วนี่ฮะฮายาครับอยู่ในซอกไม่บอกใครอีกแล้วฮะแล้วอีฟฮะน่าจะเป็นเหยื่อครับเพราะว่าน่าจะเห็นแล้วฮะฮายาบุสาฮายาบุสาน่าจะเห็นอีฟแล้วครับแล้วเห็นลาเซลอสด้วยครับแล้วใส่ทันทีครับเพราะลาเซลอสนี่ฮายาสับได้อยู่ฮะแล้วด้านหน้ายังไม่รู้ครับเนี่ยฮะแล้วพยายามจะหนีตรงนี้มี4แล้วฮายาเข้าไปโดนดึงทุกสกิลแล้วเป็นฮายาแตกเองครับแล้วเป็นโฟเวียร์ที่ไล่ทุบไปครับเก็บทางด้านลาเซลอสไปได้ครับอีฟเปิดอันตรีอีกแล้วครับแล้วระเบิดใส่เข้ามาที่ทางด้านของลูบี้ฮะแตกทันทีอีฟฮะเจอหมาไล่กัดไฮลอสพยายามจะช่วยไล่ปอปโปโลออกไปครับแล้วยังไงฮะตรงนี้ครับเรียบร้อยฮะเข้าไปลึกออกไม่ได้ครับสโลมันเยอะเกินครับสำหรับรถปอปโปโลครับสกอร์ขึ้นมาเป็น15ต่อ6ครับเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆที่แข่งอยู่ด้วยนะครับแล้วก็นะเป็นการสนับสนุนทัวร์นาเมนต์นะเป็นการสนับสนุนนักพากย์นะครับนะฮะจะได้มีทัวร์นาเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้เนี่ยใครที่ชนะนะครับ2ทีมนะครับจะได้เป็นตัวแทนนะครับไทยกับลาวนะครับไปแข่งขันนะครับในงานท็อปแคนอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะคล้ายๆกับ MSC เลยนะครับเพราะว่าจะมีตัวแทนทีมตัวแทนถึง10ประเทศนะครับ5ประเทศ10ทีมนะ5ประเทศ10ทีมเข้าร่วมนะครับก็คล้ายๆมินิ MSC เลยครับแล้วเต่านะเป็นทางด้านไอโนสลิปไล่โอ้โหแล้วโฟเวียสเอาอีกแล้วครับเข้ามานะโดนสโลเดินไม่ออกก็พยายามจะทุบฮะแล้วชัตดาวน์ทางด้านของโฟเวียสไปได้เหมือนกันครับสกอร์ขึ้นมาเป็น17ต่อ7ครับแล้วไหลเข้ามาตรงกลางต่อครับสำหรับทางด้านไอโนสลิปอะ2ทีมนะครับที่จะได้เป็นตัวแทนนะครับไทยกับลาวนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทย2ลาว2ก็ได้นะครับนะครับเพื่อไปแข่งขันครับในท็อปแคนอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะฮาร์ลี่ฮะตรงนี้ครับพยายามที่จะเคลียร์เวฟนะครับอาชิระเกมมิ่งครับต้องตั้งหลักให้ดีแล้วฮะการเงินเนี่ยโดนทิ้งห่างไปถึง 5,000 ครับแล้วสกอร์คิวเนี่ย17ต่อ7นะสกอร์คิวเนี่ยไม่ได้มีผลกับรูปเกมมากมายนะฮะถ้าว่าเงินไม่ห่างนะครับแต่ตอนนี้นี่เงินห่างด้วยครับดาราวีโจงโดนย่ำแต่สวนเข้ามาครับแล้วฮาร์ลี่เกือบจะตายครับแต่ว่าเนี่ยกูดูความแข็งแกร่งของวีโจงครับยืนค้ำได้อยู่แต่ว่าฮาชาล้วงด้านหลังไปแล้วครับด้านบนนะแตกไปแล้วแล้วไฮลอสกำลังจะแตกไป1ตัวครับวีจงที่ต้องถอยอีฟเปิดอันตีสวนขึ้นมาครับมีลาเซลอสตรงนี้พยายามจะหนีเอาชีวิตรอดนะเพราะว่ามันสโลเหลือเกินนะอีฟ
อันตรายครับนี่ฮะตัวจับตายเยอะเหลือเกินครับทางด้านไอโนสลีฟครับแล้วโยกเข้ามาแบบนี้ครับดูฮะพยายามจะเล่นในป้อมอีฟโดนสับทันทีครับแล้วเรียบร้อยฮะออกได้ไหมครับฮายาครับโดนปิดล้อมเลยครับกระโดดข้ามฟากลาเซลอสแทงโยกหลบมาเกือบจะตายเหมือนกันแล้วยังรอดออกไปได้ครับแล้ววีจงเข้ามาใส่ไปที่ทางด้านของโปโปครับแล้วโฟเวียสเข้ามาลึกเหลือเกินเจอลูบี้ปั่นรวบไว้ครับอูตว่าโฟเวียสถ้าเกาะเยอะเหลือเกินครับเนี่ยดูไอเทมกันนะโฟเวียสอะเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่น่ารำคาญในระดับหนึ่งเลยครับด้านล่างครับไหลเข้ามาครับเวฟคีปฮะเคลียร์กันได้อยู่ครับสำหรับทางด้านฮาชิระเกมมิ่งครับสวัสดีกับ700คนดูด้วยนะครับขอคนละ1แชร์ฮะเดี๋ยวจบเกมนี้นะฮะเดี๋ยวจบเกมการแข่งขันนะเดี๋ยวเราจะแจกสกินกันให้อีกนะฮะใครที่ไม่ได้แชร์นี่หมดสิทธิ์ลุ้นนะวันนี้ไปแล้ว2สกินนะแล้วฮารี่เข้ามาล้วงด้านหลังครับแล้วโดนวีจงไดออกมาลาเซลอสตามครับแล้วไอซี่บันนี่แตกทันทีครับแลกกันไปคนละตัวครับระหว่างฮารี่กับทางด้านของอีฟอะอีฟเนี่ยโดนล้วงนะฮะแล้วเมื่อกี้เนี่ยฮารี่จะพยายามล้วงหลังนะแต่ว่าวีจงเห็นก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับใครไม่ได้แชร์นะฮะไม่มีสิทธิ์ร่วมสนุกแล้วฮายาเก็บลาเซลอสไปอีกแล้วครับแล้วสับเข้ามาตรงนี้ลูบี้กับไฮลอสกำลังจะเจ็บมาแล้วเรียบร้อยตายไปหนึ่งแล้วโฟเวียสกระโดดทุบเข้าไปครับโอ้ต้องบอกว่าโฟเวียสนี่เอาเรื่องเหลือเกินครับคิวไป9แล้วครับเซอร์ที่ทีฮะหรือซันนี่แหละฮะแล้วตีหลอดทันทีครับสำหรับทางด้านไอโดสลีฟฮะหลอดต้นแรกครับกำลังจะเป็นของด้านไอโดสลีฟฮะก็บอกว่าทำได้ดีนะสำหรับด้านฮาชิระเกมมิ่งนะครับพยายามแต่ว่าตัวล้วงเขาเยอะเหลือเกินครับทั้งด้านฮายาบุสะทั้งด้านฮารี่ฮะยังไงครับตรงนี้ครับจดจ้องกันอยู่ฮะหาทางเข้าฮะโฟเวียสนะเนี่ยกลายเป็นปัจจัยสำคัญของเกมนี้ไปเฉยเลยครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยคือพี่ว่ารับมือกับโฟเวียสยังไม่ถูกนะครับเพราะว่าโฟเวียสเนี่ยถ้าเกิดโฟเวียสอันติได้ฮะคือห้ามใช้สกิลหนีเลยครับพี่ยังเห็นใช้สกิลอย่างลูบี้หรือลานเซลอสพอพุ่งปุ๊บมันตายเลยครับเพราะว่าโฟเวียสเนี่ยมันกระโดดทุบตามมาได้ครับแล้วฮารี่ยัดเข้ามาที่ลูบี้ฮะเจ็บไปนิดนึงครับพยายามจะโยกหลบมามีโปโปโลพยายามจะเข้ามาเอาป้อมครับวีจงไดเข้าไปด้านหน้าไล่ไปที่ฮารี่แล้วเอาจนได้ด้วยครับวีจงตัวนี้ครับแล้วไหลอย่างต่อเนื่องครับแล้วกดเข้าไปจะเอาที่โปโปโลฮายาสับทันทีแล้วตัวแตกครับลึกเกินไปครับวีจงครับเพื่อนไม่มีใครตามเข้าไปครับแต่ว่าเคลียร์หลอดตัวแรกออกไปได้อีเปิดอันติโซนมาแล้วลูบี้ครับเจอทางด้านของโอ้ฮายาครับเจอแช่แข็งไว้ครับแล้วเนี่ยลาเซลอสอูยังรอดออกมาได้ครับแลกกันไปฮะเสียไป3ตัวครับสำหรับทางด้านฮาชิระเกมมิ่งครับส่วนได้ดอสลีปอ่ะเสียไป2ฮะแล้วโปโปครับเนี่ยฮะล่องหนเข้ามากัดครับแล้วจะให้ Xbox เข้ามาเติมดาเมจนะสโลไว้ฮะโอ้แล้วเนี่ยหมามันน่ารำคาญจริงๆฮะโปโปนี่เป็นตัวที่น่ารำคาญในระดับนึงเลยครับยังไงครับตรงนี้ครับวีจงครับพยายามที่จะปาดออกไปฮะเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้นิดนึงเนี่ยยังไงครับตรงนี้ครับไฮลอสครับด้านหน้าครับพยายามที่จะค้ำเข้าไปครับโดนซุปสกิลของทางด้านฮารี่ครับอีฟลงสกิลมาโฟเวียสทุบสวนลูบี้รวบไว้ Xbox เข้ามาเผาด้านหลังวีจงไดมาช่วยไฮลอสต้องเปิดอันตีหนีออกไปแล้วด้านหน้าเป็นวีจงครับที่รับดาเมจแต่ว่าเป็นทางด้านของลูบี้ที่ไปก่อนวีจงพยายามจะเข้าไปปะทะครับแล้วดูว่าตรงนี้เขาหนาเหลือเกินครับแล้วล่วงทันทีครับโอ้เหลือแค่ไฮลอสกับอีฟลานเซลอสครับตัวมันหนาเกินไปครับลานเซลอสบอกเข้าไปจ้วงแทงไม่ไหวครับแล้วไฮลอสค้ำอยู่ด้านหน้าอีฟสโลเข้าไปแล้วฮารี่ยัดเข้ามาแบบนี้ไม่ไหวครับแล้วทางด้านไอโนสลีฟกำลังจะจบเกมนี้ฮะแล้วเรียบร้อยครับเกมแรกครับเกมแรกนะครับเป็นทางด้านไอโนสลีฟนะครับที่เอาชนะฮาชิระเกมมิ่งไปได้นะครับ 1-0 นะฮะการแข่งขันเป็นแบบ2ใน3หมดนะครับเพื่อน้องๆได้แบบว่าเล่นกันให้เต็มที่ฮะ
สียดายฮาชิระไม่ได้ชุดเดิมมาสนุกกว่านี้ฮะโอ้แค่นี้ก็สนุกแล้วฮะแค่นี้เขาก็ทำได้ดีแล้วนะครับสโลแล้วสวนคืนได้หลายจังหวะนะครับแต่อาจจะต้องบอกว่าฮีโร่ของไอโนสลีฟเนี่ยเลือกมาแก้ทางอีฟเลยนะครับเน้นตัวที่โยกเข้าโยกออกครับไม่ให้อีฟเนี่ยไม่อีฟเนี่ยได้สโลเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในวงของอีฟแล้วเนี่ยอีฟก็จะไม่ค่อยได้มีความหมายเท่าไหร่พออีฟหมดอันติเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไล่ล่าและฆ่าได้ทันทีครับเพราะว่าฮายาบุสะเนี่ยดาเมจแรงอยู่แล้วนะจับตายได้อยู่แล้วนะฮารี่ก็เป็นฮีโร่จับตายนะครับก็ทำให้ทางด้านของไอโนสลีฟครับได้นะฮะเกมแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเกมที่2ต่อเลยนะครับรอให้น้องดึงเข้าแป๊บนึงฮะพี่เติมน้ำแป๊บนึงฮะน้ำหมดฮะคู่แรกชนะบายครับในสปอร์ตชนะบายไปครับเพราะว่าน้องอีกทีมหนึ่งมาไม่ทันเวลาครับแต่ว่าก็นะฮะมีแข่งแบบว่าสนุกสนุกขำขำไป1เกมนะฮะแต่ว่าเป็นในสปอร์ตที่ชนะไปนะเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับทำไมสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์หรือทุกอย่างนะต้องให้คนดูช่วยแชร์1 นะครับการแชร์คือการสนับสนุนนะฮะถึงเราจะไม่มีดาวส่งให้เขาหรืออะไรแล้วแต่ฮะมันเป็นการสนับสนุนเพื่อให้สตรีมเมอร์อย่างพี่เนี่ยอ่ะมีคนจ้างจัดทัวร์เนี่ยอย่างทัวร์เนี้ยที่มีคนมาจ้างจัดทัวร์นี้ก็เนื่องจากนะครับตอนที่พี่ภาคนะตอนที่พี่ภาคทัวร์นาเมนต์ของ MPL ฟิลิปปินส์นะคนดูเยอะนะครับเขาก็มาจ้างนะจัดทัวร์นาเมนต์นะครับเขาก็มาจ้างจัดทัวร์นาเมนต์เราก็จะได้มีทัวร์นาเมนต์ที่แข่งขันให้น้องๆได้แข่งขันกันแล้วเราก็จะมีทัวร์นาเมนต์ให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เข้ามาแล้วก็ขอคนละ1แชร์แล้วกันนะครับถ้ารู้สึกว่าชอบสนุกมันแค่กดแชร์เท่านั้นเองครับมาทั้ง2ทีมนะฮะเข้ามาแล้วนะครับฝั่งแพ้นะครับทีมที่แพ้ในเกมแรกนะครับจะมีโอกาสได้เลือกฝั่งนะครับนั่นหมายถึงว่าฮาชิระเกมมิ่งเนี่ยเขาเลือกนะเลือกฝั่งเดิมนะครับเลือกฝั่งเดิมเลือกอยู่ฝั่งสีน้ำเงินนะครับนั่นคือสิทธิ์ของทีมที่แพ้ในเกมแรกนะครับเดี๋ยวจบแข่งเราไปเล่นสเต็ปโปรเพเยอร์กันสเต็ปโปรเพเยอร์เก็บดาวเมื่อคืนนี้ลากกันตี5สเต็ปโปรเพเยอร์นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้ทักทายทั้งหมดนะครับเนื่องจากก็ไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็ภาคการแข่งขันนะเกมที่2นะครับของทางด้านฮาชิระเกมมิ่งนะครับกับทางด้านไอดูนัสลีฟฮาชิระเกมมิ่งครับยังเลือกที่จะแบนเซเลน่าอยู่เหมือนเดิมครับแบนเซเลน่าออกไปเหมือนเดิมครับแล้วนี่ฮะแบนคาจาทันทีครับไอดูนัสลีฟแบนคาจาออกไปทันทีครับแล้วนี่อีกหนึ่งตัวที่ถูกแบนออกไปครับเบเนเนต้ายังเลือกที่จะแบนตัวเดิมครับยังไงครับยังจะแบนเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าครับสำหรับท่านไอเดอร์สลีปแล้วแบนมาทิวด้าออกไปนะครับมาดูว่าจะใช้แผนเดิมหรือเปล่าครับแผนอีฟเมื่อกี้นี่โดนทำลายจากฮาร์ลี่นะแล้วจับ Xbox มาก่อนครับ Xbox เป็นตัวที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่เมตาที่อยู่ในเมตานี้เลยครับสำหรับท่านฮีโร่อย่าง Xbox ครับยังไงครับจับตัวแรกมาเป็น Xbox นะครับทางด้านไอดูสลีปจับมาเป็นชูกับฮาลี่แล้วนี่ครับ2ตัวนะครับของด้านฮาชิระเกมมิ่งครับจับโปโปครับกับคากุระครับมีการแย่งฮีโร่ด้วยฮะโอ้นี่ครับแล้วจับฮายามาอีกแล้วครับทางด้านไอโนสลีฟครับแล้วแบนเซเบอร์ทันทีครับนี่ฮะเน้นฮีโร่โยกแล้วจับตายอีกแล้วครับนะโยกแล้วจับตายอีกแล้วครับฮาลี่นะครับฮายานะครับชูนี่ถ้าเกิดเป็นชูดาเมจก็เป็นฮีโร่จับตาย1ตัวนะบอกได้เลยว่าโปโปโลเนี่ยกับคากุระนี่มีโอกาสเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับ
มาดูการแบนของด้านฮาชิระเกมมิ่งกันบ้างนะครับแล้วแบนเป็นทางด้านกลัวออกไปครับไลลาสาวน้อยผู้น่ารักอะ3ตัวหลวงเออ3ตัวหลวงเลยตัวแบบนี่แหละตัวหลอนเลยฮะอย่างที่บอกครับถ้าตัวหลวงเยอะนี่ปัญหาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแพทนี้เนี่ยตัวจับตายเยอะเกินไปแล้วหูแล้วเอายีซันชินมาเปิดแมปด้วยฮะปัญหาแล้วครับยีซันชินครับเอามาเพื่อเปิดแมปเลยฮะแล้ว2ตัวสุดท้ายของฮาชิระเกมมิ่งครับเป็นทางด้านโรเจอร์หรือเปล่าฮะแต่ที่แน่ๆครับมาแล้วครับปากิโต้ฮะปากิโต้ครับมา1ตัวครับจะกดเป็นโรเจอร์เลยหรือเปล่าครับจะใช้2หมาหรือเปล่าฮะแล้วเปลี่ยนเป็นโบดี้ฮะเปลี่ยนมาเป็นฮีโร่อย่างโบดี้นะครับแล้วตัวสุดท้ายครับตัวยืนครับบาลาร์ดครับอาจจะใช้ชูเป็นแทงค์นะแล้วใช้บาลาร์ดเป็นออฟเลนเพิ่มครับชูเนี่ยจะเป็นแทงค์หรือเป็นดาเมจก็ได้นะครับอันนี้จริงคือแต่ว่าก็ต้องเป็นแทงค์แหละนะตามหลักแล้วมันต้องเป็นแทงค์นะฮะคู่ต่อไปนะครับเป็นวูฟอีสปอร์ตลาวนะครับกับทางด้านรีเพย์นะคู่ต่อไปนะครับวูฟอีสปอร์ตลาวกับรีเพย์วูฟหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเจ้าแอร์นะเดอะวูฟอีสปอร์ตนะครับกับรีเพย์นะครับก็คือรีหวานนะฮะแล้วจับมาเป็นบาลาร์ดครับของแข็งอีก1ตัวครับฮีโร่แข็งๆแน่นๆอย่างบาลาร์ดนะขอบคุณน้องนิวกับ100ดาวด้วยนะครับใครที่ส่งดาวมาก็สนับสนุนกันก็ขอบคุณด้วยนะอาจจะไม่ได้เห็นทุกดาวทุกดวงนะครับนะฮีโร่ทั้ง2ทีมที่ถูกเลือกออกมานะครับฮาชิระเกมมิ่งนะครับ Xbox นะครับคากุระนะครับปากิโต้นะครับโปโปนะครับแล้วก็ทางด้านของโบดี้นะครับส่วนทางด้านของไอดอลสลีปครับหรือเจสั่งมานะครับมีทางด้านของยีซันชินนะครับบาลาร์ดครับยีซันชินบาลาร์ดนะครับฮายาบุสะนะครับฮายาบุสะยืนกลางเลยครับชูนะครับเนี่ยชูเป็นแทงค์แน่นอนครับแล้วก็ฮารี่เป็นเมจครับเลือกที่จะเอาฮารี่มาอยู่เลนอีกพีครับไม่ได้เอาไปเลนทองด้วยนะเอาฮารี่มาเก็บเลเวลไวๆนะครับเขาบอกว่าขอเลเวล4ไวๆจะได้เดินเกมไวๆครับรอบนี้มีการสลับตำแหน่งนะครับเอาฮารี่มาเล่นเลนล่างครับเลนกลางครับคากุระครับโปโปครับพยายามจะไล่ฮายาครับตรงนี้ก็ยังฟาร์มสบายๆอยู่ครับยีซันชินนะฮายาปากกลางครับฮายาไม่ได้ปากกลางนะฮายาเป็นตัวเดินกลางนะครับแล้วโยกเข้ามาแบบนี้ครับชูฮะไล่ออกไปได้ครับแต่ตัวเองก็เจ็บเหมือนกันครับเจอคากุระนี่แย่ๆไปครับเอาฮายามาเน้นเคลียร์กลางนะครับให้ยีซันชินกับฮารี่เนี่ยคือเอาอย่างที่บอกนะครับเอาฮารี่เนี่ยไปเก็บเวลก่อนแล้วค่อยมาเดินแก๊งนะฮะยังไงครับตรงนี้ครับฮายาพยายามจะเคลียร์ครับคากุระเข้ามาครับเจอชูกับฮายาก็ไม่ไหวเหมือนกันครับด้านล่างครับ Xbox กับ Harley ฮะ Xbox นี่ต้องบอกว่าต้นเกมยันกลางเกมยันเลทเกมนี่เป็นฮีโร่ที่น่ารำคาญนะยิ่งถ้ามีอมตะด้วยครับมันจะเหนียวเกินไปครับฮายาครับเข้ามาตัดมินเนี่ยนครับ Xbox ไล่ออกไปครับแล้วเติมเข้ามาแบบนี้ครับฮายาแต่ว่ายังไม่เลเวล4นะได้แค่แย่ๆครับส่วนด้านบนครับมาแล้วฮะโปโปโลครับโบดี้ครับปากิโต้เข้าไปต่อยในบ้านครับจะเอาบาลาร์ครับรู้สกิลย้ำลงไปแบบนี้ครับบาลาร์โดนย้ำอยู่ในบ้านแล้วจะออกมาได้หรือเปล่าครับจะรอดไม่รอดครับด้านหลังเข้ามาเติมบาลาร์พยายามจะเอาอู้แล้วเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตครับโบดี้เกือบตายเหมือนกันครับเข้าไปลึกเมื่อกี้ครับแต่ว่ายังรอดออกมาได้ครับแล้วเป็นเฟิร์สบัตแรกของทางด้านของทางด้านฮาชิระเกมมิ่งนะครับฮาชิระเกมมิ่งได้เฟิร์สบัตแรกไปก่อนนะแล้วตรงนี้ครับเปิดเต่ารอเลยครับมีฮารี่ดักอยู่ด้านหน้าครับแล้วยัดเข้าไปโปโปเรียบร้อยครับลาโลกแน่นอนครับแล้วชูฮะโยกเข้ามาช่วยไล่ Xbox ปั่นใส่ฟิกเกอร์หนีได้ออกไปครับยังรอดอยู่ฮะแล้วเต่าตัวนี้ครับเป็นยีซันชินยังเอาไปได้อยู่นะฮะโบดี้นี่ไม่ทันนะครับด้านหลังครับปากิโต้ฮะเข้ามาไล่โอ้ยีซันชินแตกเลยครับเรียบร้อยครับนี่ฮะความแรงของปากิโต้ครับสกอร์ขึ้นมาเป็น2ต่อ1ครับความแรงของปากิโต้ฮะต่อยเข้าไป2หมัดเท่านั้นเองฮะอ
แรงเกินครับปากิโต้ครับแผ่นนี้ครับเนี่ยพุ่งเข้าไปใส่ดูฮะหายเป็นข้อครับโอ้ปากิโต้แผ่นนี้นี่เกินนะด้านล่างครับฮายาบุสะครับกับ Xbox ครับทำให้เกาะแตกแล้วหลอกล่อสับเข้าไปกาคาบ่อเลยฮะคาบ้านเลยฮะต้องบอกว่าสับกันคาป้อมเลยครับฮารี่ครับเลนกลางครับใส่เข้าไปที่โปโปครับแต่ว่าเอาหมามากันไว้ครับชูนี่ต้องโยกมารับเลยครับเจอคากุระครับแล้วโยกเข้าไปหาโปโปฟิกเกอร์หนีทันทีครับคากุระพยายามจะสวนนะด้านบนนี่ขึ้นไปปิดกันนะปากิโต้กับโบดี้ครับแต่ว่าไม่ได้ครับน่าจะได้ป้อมอยู่ฮะเพราะว่าเขากลับไปแล้วครับเทเข้ามาที่ป้อมฮะโปโปนี่วาร์ปกลับไปเติมก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าด้านบนไม่มีคนนั่นหมายถึงว่าด้านล่างฮะตีนเพียบฮะแล้ว Xbox ก็ปั่นสวนนะเคลียร์เลนครับแต่ว่าชีวิตนะฮะจะรอดยังไงครับเพราะว่าเขารอกันแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับปล่อยให้ยีเซนชิงฆ่าครับแลกกันไปครับได้ด้านบนมาแต่ว่าด้านล่างก็ยังไม่ได้เสียนะฮะว่ามีโปโปมาแล้วครับมีโปโปมารับหน้าก่อนครับสกอร์ขึ้นมาเป็น3ต่อ2ครับเงินเนี่ยเท่ากันอยู่นะ11ต่อ11ครับยังไงฮะปากิโต้ครับโอ้แล้วฮารี่ครับพยายามจะเจาะโอ้แล้วด้านบนครับเป็นโบดี้ที่ได้ไปก่อนครับแล้วยังไงครับโดนบาลัสไล่เหยียบฮะโบดี้พยายามจะยิงสวนบาลัสแข็งเหลือเกินครับปากิโต้นะเข้ามาค้ำแทนแล้วครับไล่ทางด้านยีเซนชินออกไปก่อนครับแล้วมีบาลัสจะพยายามจะไล่ปากิโต้ปากิโต้ต่อยสวนครับดูฮะแล้วลึกหรือเปล่าครับโอ้แล้วจะเอาครับแล้วยังไงครับโอ้แล้วดูต่อยสวนสู้ครับ2ต่อ1แล้วเป็นทางด้านโบดี้ครับที่ได้เต่าตัวนี้ไปครับเต่าตัวที่2ครับของด้านฮาชิระเกมมิ่งครับโอ้เอาเรื่องเหลือเกินครับปากิโต้ครับแพทนี้น่าจะได้น่าจะปรับบัฟขึ้นมานะเอ็กบอกครับพยายามจะมาเคลียร์ครับฮารี่ชาร์จใส่แล้วเนี่ยปัญหาฮายาเขารออยู่อะคู่นี้นี่เติมเกมกันดีเหลือเกินครับอีกตัวนึงเนี่ยเผาเกาะทิ้งอีกตัวรอสับให้ตายครับแล้วเล่นกลางเข้าไปเล่นกันแล้วครับคากุระโยกเข้ามายีซันชินกำลังจะตายครับเดินคากุระแล้วเรียบร้อยทันทีครับแล้วตรงกลางครับปากิโต้กับทางด้านของโปโปโร่พยายามจะเอาครับแล้วเข้ามาโดนปากิโต้สาวเข้าไป2หมัดชูเกือบล่วงครับแล้วต้องถอยเลยครับโอ้ยังไงครับตรงนี้ครับสกอร์ขึ้นมาเป็น4ต่อ4ฮะแรงจัดเลยครับปากิโต้ครับใครเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคู่นี้เป็นไทยเจอไทยนะคู่ต่อไปจะเป็นไทยเจอลาวนะครับแล้วฮายาครับสับเคลียร์เลนครับปากิโต้มาโดนโบดี้เหยียบปากิโต้ต่อยเข้าไปฮายายังโยกได้อยู่แล้วอันติยัดเข้ามาเอาไม่โดนครับแล้วโยกหลบมาเอาแล้วเรียบร้อยครับโยกหลบกลับมาเจอปากิโต้ครับแล้วตรงนี้มีศพเหมือนกันครับคากุระครับโดนแก๊งสามชาเข้าไปแล้วได้ป้อมหรือเปล่าไม่ได้ครับแล้วโบดี้ไล่เข้าไปทางด้านของโปโปกัดไว้เอาแล้วเจอทางด้านบาลานเหยียบแล้วถอยเข้าไปแบบนี้ปากิโต้เข้าไปค้ำด้านหน้าครับหวดเข้าไปแบบนี้แล้วเป็นทางด้านโบดี้ที่ฆ่าบาลานเข้าไปแล้วไล่ตามต่อเนื่องครับแล้วเป็นเมกาคิวของด้านปากิโต้ครับสกอร์ขึ้นมาเป็น7ต่อ5ครับกลายเป็นว่าตอนนี้ฮาชิระเกมมิ่งครับขึ้นนำฮะโอ้ปากิโต้ตัวเดียวเลยครับปากิโต้ตัวเดียวเลยครับที่สร้างปัญหาเลยครับฮารี่เห็นแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับสบายดีฮะเดินหลุดมาแบบนี้ครับฮารี่แล้วไม่มีเกาะด้วยครับฮารี่บอกยิ้มหวานเลยครับสกอร์ขึ้นมาเป็น7ต่อ6ครับตั้งหลักกันใหม่แล้วครับตรงนี้ครับด้านบนครับปากิโต้ฮะไล่ทางด้านชูออกไปครับเต่าตัวที่3ครับใครจะเปิดครับด้านล่างครับยีซันชินนะดันเลนขึ้นมาครับโบดี้ฮะฮายานี่เข้ามาปวดแล้วฮารี่ครับแล้วยังไงครับเหยียบใส่ทันทีฮายาจะได้สับหรือเปล่าอู้แล้วเรียบร้อยครับโดนอันติแลกกันไปครับชัดดาวะอู้แลกกันไปครับเมื่อกี้ครับต่างคนต่างโดนอันติครับโบดี้เนี่ยโดนอันติฮารี่แต่ตายหลังนะแต่ว่าอันติของโบดี้เนี่ยเมื่อกดปล่อยไปแล้วนะครับต่อให้ตายฮะดาเมจก็ยังมีอยู่ครับสกิลมันก็ยังออกไปอยู่นะเต่าตัวนี้ครับมีประเด็นแน่นอนครับปากิโต้เข้ามาครับโบดี้ยังไม่มาครับดึงไว้ครับมีโปโปโร่อยู่ในป่าฮารี่ฮะ
คากุระครับแล้วคากุระโยกเข้าไปสวยเหลือเกินได้ฮาลี่มาด้วยครับแล้วยังไงครับตรงนี้ครับปากิโต้ฮะเข้าไปค้ำด้านหน้าชูเตะปากิโต้แต่แข็งแกร่งเหลือเกินครับเลือดไม่ล้นเลยแล้วบาลาตรงนี้อมโปโปโลไว้ครับมีปากิโต้ล้อต่อยอยู่เลยครับบาลาโดนต่อยเข้าไป2หมัดด้านหลังโบดี้เข้ามาเติมแล้วปากิโต้เข้าไปสาวแบบนี้ครับแล้วเหยียบเข้ามาแบบนี้แล้วยังไงครับพยายามจะทำดาเมจต่อเนื่องโบดี้ฮะเอาไม่ได้ครับบาลาฟิกเกอร์หนีไปแต่ส่วนทางด้านล่างครับฮายาบุสะครับไล่ทางด้าน Xbox เข้ามาครับ Xbox ครับโดนฮายาบุสะไล่เข้าไปอยู่ในป้อมฮะแล้วตรงนั้นครับเปิดเต่าตัวที่3ต่อครับยีเซนชินเปิดแมปมาครับแต่ว่าไม่น่าจะไปเอาเต่าได้เลยครับคากุระที่เลนกลางครับเจอชูโยกใส่ฮารี่เข้ามาเติมแต่ว่าไม่ทันนะปากิโต้ฮะเฮกเตอร์บัฟฮะฮายาบุสะครับมาเล่นด้านล่างแล้วครับมีชูเข้าไปค้ำอยู่ด้านหน้าครับป่วนบัฟครับตรงนี้ครับโปโปโลมา Xbox ออกมาไล่ครับฮารี่ชาร์จเข้าไปแต่เราโดนระเบิดสวนเข้ามาฮารี่เกือบตายยังวิ่งออกไปได้ครับแล้วด้านหน้า Xbox ก็เจ็บครับโอ้แล้วเป็นโปโปโลครับที่ตามมาเก็บฮารี่จนได้ครับแล้วเสียฮารี่กับทางด้านชูไปครับสำหรับทางด้านไอดูสลีปฮะฮายาบุสะครับสวัสดีกับ900คนดูด้วยนะครับเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง2ทีมที่ทำการแข่งขันอยู่ครับแล้วเรียบร้อยครับฮายาบุสะครับเจอทางด้านของโบดี้ครับกับทางด้านโปโปครับกดไปฮะเลนกลางครับคักลาครับมีบาลาพยายามจะเคลียร์ครับด้านบนปากิโต้ฮะฮาชิระเกมมิ่งครับเกมนี้ครับได้มาเยอะเหลือเกินครับแล้วได้ป้อมล่างมาแล้วจะไหลต่อด้วยครับแล้วตรงนี้ไม่มีใครกันครับแล้วด้านบนนะพยายามจะเอาปากิโต้กันหรือเปล่าครับแล้วชูเนี่ยโยกไล่เข้ามามีทันชินนะด้านล่างไหลยาวไปเรื่อยๆแล้วนะครับไม่กันนะมีบาลานซ์มากันแล้วครับต้องยอมปล่อยป้อมมาสกอร์ขึ้นมาเป็น12-7ถ้าเงินห่างกันอยู่ที่ 4,000 ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังไงครับตรงนี้ครับไอ้นอสลีปอะด้านบนครับปากิโต้ฮะเจอกับฮายาครับโอ้แล้วฮายาครับสับมายังมีดาเมจไหลๆมาโดนอยู่ฮะมีการเข้ามาตัดบัฟของด้านยีซันชินครับตัวหน้ารำคาญน่าจะเป็นปากิโต้ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังไงครับตรงนี้ครับปากิโต้ฮะเคลียร์เลนไวมากโอ้เหลือ3สแต็กเองเหรอครับฮัลโหลนี่ปรับบัฟมาโกงโคตรโกงเลยเนี่ยเหลือสแต็กแค่3เนี่ยพี่เพิ่งเห็นเนี่ยสแต็ก3นี่หมายถึงว่าคอมโบของปากิโต้จะใช้ได้รัวมากเลยนะครับโปโปฮะโอ้นี่ฮะกลายเป็นว่าทางด้าน IDNet ครับต้องรอไฟกระหลอดตัวนี้แล้วครับแล้วจะเปิดเมื่อไหร่ยังไม่รู้ฮะแต่ด้านบนครับทางด้านโปโปครับกับทางด้านปากิโต้ฮะขึ้นมาคุมพื้นที่ไว้แล้วครับด้านล่างครับเหมือนพยายามจะไล่ Xbox กันนะยังหนีออกไปได้ครับ Xbox ครับแล้วโบดี้ฮะตัดสินใจที่จะเปิดหลอดแล้วครับน่าจะรู้แล้วฮะบาลาร์ดครับมาแล้วครับเคลียร์เวฟเลนกลางครับแล้ววิ่งเข้ามาทันทีครับบาลาร์ดเก็บสแต็กครับวิ่งเข้ามาอมที่โบดี้ครับกินไว้แล้วฮาร์ลี่เข้ามาด้านหลังยีซันชินเข้ามาเติมครับหลอดตัวนี้จะเป็นของใครครับยีซันชินอยู่ด้านนั้นแล้วเป็นทางด้านโบดี้ได้หลอดไปก่อนแต่ว่ายีซันชินเข้ามาสับครับเก็บโบดี้ไปได้แล้วคากุระสวนมาครับแล้วต้องหนีออกมาครับด้านหน้ามี Xbox ครับแต่ว่านี่ฮะปากิโต้ครับไล่คิวเก็บมา1คิวแล้วกำลังจะไล่ชูครับแล้วดับเบิ้ลคิวของทางด้านปากิโต้ฮะกูน่ารำคาญเลยครับปากิโต้ฮะปากิโต้กลายเป็นฮีโร่น่ารำคาญเลยครับแล้วตรงนี้ครับฮายาบุสะครับเคลียร์เลนด้านล่างไปแล้วครับแล้วหลอดกำลังจะมาครับแต่ว่ามีฮาลี่น่าจะเกิดทันหลอดตัวนี้อยู่ครับสำหรับด้านไอดูสลีปฮะด้านบนนะปากิโต้ครับดันเข้ามาพยายามจะต่อยเข้าไปที่ฮายาครับแล้วโยกออกทันทีครับด้านล่างครับบาลาร์ดครับต้องมาเคลียร์หลอดตัวนี้ครับถือโอกาสเก็บสแต็กไปในตัวครับสำหรับด้านบาลาร์ดครับไหลเข้ามาเลนกลางทันทีครับสำหรับด้านฮาชิระเกมมิ่งครับโอ้แล้วนี่ฮะสกิลยัดเข้าไปแบบนี้ครับเป็นตัวที่น่ารำคาญไปแล้วครับสำหรับด้านปากิโต้ฮะเกินไปฮะสวัสดีกับ900คนดูด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงนะครับอยู่กับเพจว่านะครับกับการแข่งขันท็อปแคนนะครับรอบ32ทีมครับ
คู่นี้นะฮะเป็นคู่ระหว่างนะครับไอดูนัสลีฟครับกับฮาชิระเกมมิ่งฮะเกมแรกเนี่ยเป็นไอดูนัสลีฟได้ไปนะครับเกมนี้นี่ต้องมาดูครับว่าฮาชิระเกมมิ่งจะเอาคืนมาได้หรือเปล่าครับหรือจะถ้าเป็นทางด้านไอดูนัสลีฟเก็บ 2-0 แล้วจบอ่ะโอ้แล้วฮารี่เกือบตายจากปากิโต้ฮะอู้ปากิโต้เกินไปจริงครับเกินไปจริงๆครับทางด้านของปากิโต้ฮะสแต็กขึ้นไวมากครับแล้วก็ต่อยลมแล้วคมกิบด้วยเขาว่างั้นนะถึงจะต่อยลมก็ได้สแต็กครับนี่มันคือปัญหาเลยครับฮารี่อะอู้ถ้าเจอกับปากิโต้นี่น่าจะต้องตัวจับอย่างเดียวเลยครับหรือไม่ก็แบนมันทิ้งไปฮะคากุระเข้ามาครับแล้วโปโปโดนไปก่อนครับตายหรือเปล่าครับยังไม่ตายครับมีด้านปากิโต้มารับไว้ให้ครับไล่ต่อยออกไปบาลาต้องฟิกเกอร์ครับแล้วด้านล่างครับฮายาครับอาศัยฮะช่วงจังหวะช่องว่างครับเข้ามาสับคีปหลังบ้านครับเพื่อให้ทางด้านฮาชิระเกมมิ่งเทลงมาครับแล้ววาร์ปกลับเลยครับฮายาบุสะครับนะฮะยีซันชินนะเริ่มอาศัยเกมดันบ้างแล้วครับแล้วปากิโต้มาครับชูไล่ปากิโต้จะโดนจับหรือเปล่าครับชูตบไว้แต่นี่ฮะปากิโต้ครับสกิลมันคูดาวไวครับแล้วมันโยกซ้ายโยกขวาทำให้ทางด้านของชูเนี่ยตบเตะไม่ได้ครับยังไงฮะยังไงฮะยีซันชินนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังไงฮะตรงนี้ครับไหลเข้ามาปากิโต้หนีแล้วครับแล้วโดนจับแล้วดูยังไหลออกไปได้ครับฮัลโหลครับโอพีเกินไปหรือเปล่าครับคุณจะต้องโดนแบนแล้วฮะคืออย่างนี้ครับด้วยศักยภาพฮีโร่ที่โดนปรับมาใหม่ครับมันเกินไปจริงๆเนี่ยคือโดนแบนนี่หมายถึงว่านักกีฬาต้องแบนกันเองนะครับเพราะว่ากฎเราไม่ได้บอกว่าแบนไว้นะฮะเพราะว่ามันเพิ่งปรับบัฟขึ้นมาใหม่นะครับอู้น่ารำคาญจัดเลยฮะน่ารำคาญจริงๆนะจังหวะนี้ปากิโต้นี่เป็นอะไรที่เอาลงยากมากเลยครับนะยังไงครับตรงนี้ครับไหลเข้ามาครับนิ่งเกมมันตึงจัดตอนนี้เกมมันตึงแนวตึงแนวเลยเนี่ยนะไม่ให้นิ่งได้ไงฮะมันโคตรตึงเลยครับตอนนี้ครับแล้วจังหวะนี้ครับคากุระโยกเข้าไป Xbox ระเบิดเก็บชูมาได้แล้ว1ตัวครับแล้วยังไงครับตรงนี้ฮายาครับยังเอาคืนมาได้ครับฆ่าโปโปแล้วจะต่อไปที่อู้แล้วคากุระครับเบิร์ดดาเมจไปแรงมากครับฮารี่ตายแล้วโปโปโลยังไงครับเป็นโปโปครับที่ไปก่อนอีก1ตัวครับตรงนี้ฮายาบุสะพยายามจะเข้าไปเอาคากุระครับแต่ว่าคากุระฟอสไว้ครับแล้วเข้ามาสับตรงนี้แทนนะสับไปที่ทางด้านของโบดี้ครับแต่ว่าปากิโต้ครับฟอสไล่ด้านหลังแล้วต่อยเข้าไปที่ฮายาต้องโยกหนีออกไปครับเหลือแค่2ตัวเท่านั้นครับสำหรับทางด้านไอดูสลีฟครับแล้วเรียบร้อยครับเสียตรงนี้ไป1ตัวครับเหลือแค่ฮายาบุสะตัวเดียวครับแล้วต้องกลับเลยฮะปากิโต้ตัวเดียวเลยครับแล้ว Xbox ครับพยายามที่จะเผาหลอดตรงนี้ครับฮายามาครับโอฮายาตัดสินใจเคลียร์บ้านก่อนครับเพราะว่าหลอดตัวนี้นี่เข้าไปนี่น่าจะได้ยากครับเพราะว่ามีโบดี้อยู่ฮะแล้วเป็นหลอดตัวที่2ครับของฮาชิระเกมมิ่งฮะยังไงครับฮายาบุสะครับสับเข้ามาแบบนี้ครับพยายามจะเคลียร์ครับปากิโต้มาครับแล้วต้องวิ่งแล้วครับฮายาบอกไม่ไหวครับโอ้แล้วโยกเงาออกไปได้หรือเปล่าครับอู้แล้วเงาหมดอยู่ในบ้านด้วยครับแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าครับฮายายังพยายามจะโยกหนีปากิโต้แล้วล่วงทันทีครับอู้เสียตัวอย่างฮายาไปด้วยครับทางด้านไอดูนัสลีฟอะแล้วพยายามจะเคลียร์หลอดกันครับด้านบนครับดาเมจมีอยู่ครับคากุระเข้ามาแย่ไว้ครับมีมาแค่คากุระกับปากิโต้ครับชูนี่ค้ำไว้ด้านหน้าครับเคลียร์หลอดออกไปได้แล้วครับแต่ว่าเวฟคลิปเข้ามาทุกเลนเลยครับฮายาครับที่ยังไม่เกิดนะจะช่วยจะเกิดมาทันหรือเปล่าครับตรงนี้นี่ไปหมดแล้วครับ
ซ้ายขวาล่างบนครับแล้วจับมาเป็นทางด้านโปโปพ่นใส่ Xbox แล้วยืนค้ำอยู่ตรงกลางครับสำหรับทางด้านของบาลาร์ดครับแล้วทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับไดโนเสาร์เป็นแผลหนักครับแล้วชูโดนไป1ตัวครับแล้วเนี่ยอันซับของทางด้านปากิโต้ครับแล้วฮาร์ลี่เนี่ยดูว่าแกไม่ได้กลัวสกิลฮาร์ลี่เลยครับต่อยเข้าไปแบบนี้ครับดูแล้ว 1-1 ครับเป็นทางด้านของฮาชิระเกมมิ่งนะครับที่นะครับตีเสมอมาได้นะครับแล้วไปต่อในเกมที่3นะครับอย่างที่บอกนะครับเกมต่อไปเนี่ยทีมที่แพ้นะครับจะมีสิทธิ์เลือกฝั่งนะครับก็คือไอโนสลิปมีสิทธิ์ได้เลือกฝั่งนะครับว่าจะอยู่ฝั่งน้ำเงินหรือฝั่งแดงนะครับเดี๋ยวรอต่อได้เลยนะรีเพย์รอก่อนนะสวัสดีกับ 1,000 คนดูด้วยนะครับขอบคุณน้องๆที่ทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับใครเข้ามาที่ยังไม่ได้แชร์นะฮะรบกวนฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับมันเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนพี่อย่างดีที่สุดนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับท็อปแคนนะครับรอบ32ทีมนะครับเดี๋ยวรอบ16ทีมเนี่ยพี่จะพากให้ดูทุกคู่เลยนะครับคู่นี้ฮะมีเกมที่3นะครับมีเกมที่3นะรอแป๊บนึงนะไอดัวซีฟเลือกอยู่ฝั่งสีน้ำเงินบ้างนะครับขอบคุณ 1,000 คนดูด้วยนะขอฉี่แป๊บนึงนะไม่ไหวนะมาแล้วครับมาแล้วครับนะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับขอบคุณกับ74ดาวด้วยนะครับกับพี่เจมส์นะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเกมต่อไปจะเป็นเกมที่3นะฮะเป็นเกมตัดสินของคู่นี้นะฮะการแข่งขันเป็น2ใน3นะครับเราอยากให้น้องๆเนี่ยได้แบบใส่กันสุดที่สุดนะครับเนื่องจากปกติเนี่ยการแข่งขันทั่วไปจะเป็น Best of 1นะฮะเราคุยกันแล้วครับว่าเอ้ยขอ2ใน3เลยครับให้หนักๆกันทุกคู่ไปเลยฮะได้แก้เกมนะฮะได้ลองกันเลยครับปากิโต้น่ารำคาญจัดเลยฮะตัวเดียวเลยครับปากิโต้เลยฮะปากิโต้แพทนี้กูโกงเกินเลยครับใช้คำว่าโกงเลยก็ได้ฮะใช้คำว่าโกงเลยก็ได้ครับแม่งโหดชิบหายเลยครับขอบคุณกับตะบิว50ดาวด้วยฮะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็น่าจะมีหลายๆคนอยู่ฮะอย่างแอเรียเนี่ยคุ้นๆอยู่นะครับแล้วก็โยรุเนี่ยโยรุนี่พี่นึกชื่อไม่ออกอ่ะนะครับพี่นึกชื่อไม่ออกก็เป็นผู้เล่นเก่าๆนะฮะมาดูเกมที่3นะครับนะเกมที่3นะครับของคู่นี้นะครับระหว่างไอดัวสลีปนะเจ๊สั่งลุยนะครับกับนะฮะฮาชิระเกมมิ่งฮะต้องแบนเลยครับปากิโต้ถ้าไม่เล่นเองต้องแบนทิ้งเลยครับต้องแบนทิ้งเลยครับปากิโต้เกินครับแผ่นนี้เกินจริงครับเกินเบอร์เลยครับจังหวะเมื่อกี้เราเห็นได้ชัดเลยว่ามันเกินเบอร์มากครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วนี่ครับฮีโร่ที่ถูกแบนออกไปนะครับทางด้านของ I Do Not Sleep นะครับเลือกที่จะแบนทางด้านของปากิโต้นะครับแล้วก็แบนโปโปทิ้งออกไปเลยครับแล้วส่วนทางด้านของฮาชิระเกมมิ่งครับแบนเหมือนเดิมมาเซเลน่าครับแล้วก็แบนต่อด้วยมาชูด้าครับใช่ๆมันปรับใหม่มันเพิ่งปรับวันนี้เลยมันเพิ่งปรับวันนี้เลยมันเพิ่งปรับแพทวันนี้เลย3สแต็กเนี่ยเพราะว่าปกติมัน4สแต็กนะครับแล้วจับมาเป็นตัวแรกนะครับเบเนเนต้าครับโอ้ oh, แล้วฮาชิระเกมมิ่งครับจับมาเป็นจอเฮดกับคาจาครับAnother to hate.
นะฮะแล้วจับมาเป็นทางด้านของคากุระนะครับยังไงครับแล้วนี่ฮะจับมาเป็นฮีโร่อย่างชูครับชูกับคากุระครับแล้วเนี่ย Xbox ครับหลุดมาหาทางด้านของ Hashira Gaming ครับแล้วได้ Xbox ไป1ตัวครับแล้วมีการแบนเซเบอร์ออกไปครับเซเบอร์ถูกแบนออกไปครับแล้วแบนฮาร์ลี่ฮะนี่ฮะเซเบอร์กับฮาร์ลี่ครับโอ้เกมนี้ครับไอดอลสลีปน่าจะเปิดแผนแรกแล้วครับฮีโร่ที่หลุดอยู่คือบาลาร์ดนะครับตอนนี้บาลาร์ดก็ยังอยู่นะฮะมีโอกาสที่เทอร์ตี้ทีนะหรือซันนะน่าจะจับมาอีกรอบนะเพราะว่าบาลาร์ดนี่ค้ำได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วจับมาเป็นเวลฮะโอ้โหเวลนี่ก็เป็นตัวนึงที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแล้วจับมาเป็นวี่จงครับจะเอาวี่จงมาไดฮะเอาแล้วครับ2ตัวสุดท้ายครับของด้านไอนัวสลีปฮะจับมาเป็นหลิงเลยครับโอ้เอาหลิงมาเล่นเลยครับเอาแล้วครับแลกกันนะแลกฮีโร่ตัดกันรัวๆครับจะจับมาเป็นวี่จงเลยหรือเปล่าครับหรือจะจับมาเป็นบาลาร์ครับเลือกที่จะเป็นวี่จงครับวี่จงครับแล้วตัวสุดท้ายครับโรเจอร์ฮะนี่คือการเลือกอย่างมั่นใจทั้ง2ทีมเลยนะสังเกตว่าเขากดใส่กันปัง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 เลยนะมาแล้วนะครับเกมที่3ของคู่นี้นะครับระหว่างทางด้านไอรูราสลีฟฮะกับฮาชิระเกมมิ่งนะครับวัดกันที่เกมนี้เลยครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปฮะบอกให้เลยครับว่าแน่นจัดครับยังไงครับเกมตัดสินแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับมาดูการเดินเล่นนะครับเบนเนต้าครับแม่สกินแพงมาเลยครับไอซี่บันนี่ครับแล้วก็ชูครับเป็นแทงค์นะครับซาเลียซีนอนนะคากุระนะครับหลิงนี่ลอยแน่นอนครับแล้วก็วี่จงครับเทอร์ตี้ทีอะ CRP ครับจอเฮดครับแล้วก็เฮกเตอร์ครับคาจาครับโดนแล้วครับเฮกเตอร์โดนสับไปก่อนครับ Xbox ครับอยู่ตรงนี้ครับ Xbox ครับแล้วก็เวลฮะโยลุฮะแอรีย51ครับโรเจอร์ฮะต่างคนต่างฟาร์มครับจอเฮดครับโดนแล้วครับไล่มาจากทางด้านหลิงครับโอ้ต้องหนีเลยครับแล้วเบเนต้ารออยู่ด้วยครับมอบตัวครับเฟิร์สบัตแรกครับไอ้นัวลิฟได้มาแล้วฮะต้องบอกว่ามอบเลยครับจังหวะจอเฮดครับเข้าไปลึกเกินครับคือเข้าไปป่วนบัฟหลิงนี่แหละฮะแต่ว่าเจอไล่จ้วงออกมาครับเฟิร์สบัตแรกครับไอ้นัวลิฟฮะได้ไปก่อนเลยครับคากุระครับเข้าไปป่วนฝั่งตรงนี้บ้างครับมีทางด้านชูฮะคากุระกับชูฮะเข้าไปป่วนอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดูฮะทางด้านจอเฮดวิ่งไล่ออกมาเลยครับด้านบนครับเบเนต้าครับมีเจ็บอยู่เหมือนกันครับเจอคาจาครับแล้วเลเวล3ฮะต่างคนต่างเลเวล3ครับอู้แต่ว่าคาจาแรงครับอู้แล้วจะตายเอาครับยังไงครับยังรอดออกไปได้แล้วเอาจนได้ครับฟิกเกอร์เข้ามาครับแต่ว่านี่ฮะมันจะเสียให้หลิงครับอู๋แล้วให้หลิงมาเก็บคิวแบบนี้ครับแลกกันไปคนละหนึ่งนะแต่ว่าหลิงได้คิวนี่ไม่ค่อยดีนะมันจะทำให้หลิงเนี่ยมีเงินไวขึ้นครับแล้วการเติมเกมของหลิงอย่างที่เรารู้มันไวอยู่แล้วครับชัวตรงนี้ครับโยเข้ามา Xbox เปิดอันตีหนีครับเบเนต้าเข้าไปโดนระเบิดเต็มหน้าเลยครับมาโดนยกตายเฉยฮะแล้วเจอโรเจอร์ฮะนี่ฮะเจอจอเฮดยกแล้วโรเจอร์หลิงตามมาเติมวี่จงก็ไปค้ำด้านหน้าครับแล้วยังไงครับหนีเข้าไปบ้านครับเป็นหลิงครับตามเข้าไปเก็บ Xbox ครับแล้วด้านหลังคากุระเข้าไปโยกใส่จอเฮดโดนโยนเข้าไปแล้วโรเจอร์ไล่ทันทีชูต้องเข้ามาช่วยหลิงเข้ามาเติมดาเมจอันติยัดเข้าไปแล้วเป็นหลิงที่ฆ่าทางด้านโรเจอร์แล้วตามเข้าไปแบบนี้โอ้ยเก็บ3หรือเปล่าฮะเป็นดับเบิ้ลคิวของชูแทนนะครับนึกว่าหลิงจะได้คิวเพิ่มอะแล้วเปิดเต่าทันทีครับเกมนี้นี่เปิดกระดานเปิดหน้าแรกเลยครับทางด้านไอ้นัวสลีปฮะ
ต้องบอกว่าเปิดแผนมันแรกเลยครับใส่เลยฮะใส่ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับด้านล่างครับวีจงครับโอ้โดนเผาครับเรียบร้อยครับมีตัวหนึ่งกำลังจะตายครับชูยังรอดออกไปได้ครับเวลตามมายกไม่ถึงนะรอดออกไปครับสกอร์ขึ้นมาเป็น7ต่อ4อะด้านบนครับเบเนต้าครับปล่อยป้อมฟรีครับแต่ว่าด้านล่างเขาก็เอาคืนได้เหมือนกันครับแต่ว่าจะทันหรือเปล่าครับตรงนี้ครับเหลือมินเนี่ยนอีก1ตัวครับได้ด้านบนมาแล้วครับด้านล่างไม่น่าจะทันครับมินเนี่ยนน่าจะแตกก่อนครับแต่ว่าก็เอาไปได้เยอะครับเพราะตรงนี้นี่ไม่ใช่ตัวดาเมจเลยฮะเป็นแทงค์นะครับกับเมจนะที่ตีนะแทงค์เมจออฟเลนนะตีป้อมฮะดาเมจอาจจะไม่ได้เยอะพอที่จะทำให้ป้อมแตกครับเข้ามาเคลียร์เลนตรงกลางต่อครับสำหรับทางด้านฮาชิระเกมมิ่งฮะไอโดนสลีปครับคากุระครับโดนจอเฮดไล่ออกไปครับมีชูโซนอยู่ด้านหน้าครับน่าจะเห็นทุกอย่างฮะชูฮะเนี่ยเห็นโรเจอร์อยู่แล้วครับแล้วเห็นจอเฮดด้วยครับแล้วยังไงครับตรงนี้ฮะชูเห็นหมดครับชูเห็นหมดทุกอย่างครับแล้วจะเข้าหรือเปล่าครับจอยเฮดนี่แกลากเต่ามาตีชูแกยืนดูอยู่ครับด้านบนเบเนต้ากดครับหลิงแกก็รออยู่มี Xbox เข้ามาครับพยายามจะช่วยเผาเต่าตัวนี้ครับหลิงมาแล้วครับสกิลเข้าไปเป็นโรเจอร์ได้ไปคากุระยัดเข้ามาแบบนี้จังหวะนี้แล้วคากุระเก็บจอยเฮดไปได้แล้วเรียบร้อยโรเจอร์ครับเจอทางด้านหลิงสับเข้าไปครับแล้วโยกออกมาครับเป็นทางด้านวีจงครับตามไล่มาทางด้าน Xbox ครับแล้วกำลังจะได้อีก1คิวฮะแล้วเป็นทางด้าน Xbox ครับที่ล่วงลงไปครับจากด้านวีจงนะสกอร์ขึ้นมาเป็น10ต่อ5ครับเงินห่างกันอยู่ที่ 2,000 ครับได้มาอีกแล้วฮะด้านล่างครับพยายามจะเคาะป้อมทันทีครับเซอร์ทีทีฮะแล้วเล่นกลางครับคากุระครับเจอกับจอเฮดกับเวลฮะฉีกออกไปแล้วฮะการเงินนี้นำห่างอยู่ที่เกือบ 3,000 แล้วนะตอนนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับจอเฮดเข้ามาคากุระเอาแล้วยังไงครับจอเฮดยังวิ่งไล่อยู่ฮะชูต้องโยกออกด้านบนเบเนต้านี่กดเลนยาวๆครับส่วนด้านล่างครับวีจงต้องถอยเหมือนกันครับเจอทางด้าน Xbox กับทางด้านโรเจอร์ฮะหลิงครับ4คิวของหลิงนะมันจะเป็นปัญหาครับเนี่ยอย่างที่เห็นครับไอเทมหลิงมาแล้วครับเงินหลิงนี่ขึ้นไป 3,800 แล้วนะส่วนเงินของทางด้านของโรเจอร์เนี่ยเพิ่ง 2,800 ห่างกัน 1,000 นึงเลยครับแล้วด้านบนครับนี่ฮะเอาป้อมอีกแล้วครับยุทธการป้นป้อมครับแล้วได้มาอย่างไวเลยฮะอู้เนี่ยแล้วทำให้หลิงรวยขึ้นไปอีกครับชูฮะพยายามจะเข้าไปตัดแล้วคากุระโยกล่มใส่โรเจอร์ต้องถอยแล้วเสียบัฟตรงนั้นหรือเปล่าครับเบเนเนต้าครับตรงนี้ครับชูโยเข้าไปเตะเวลมาเบเนต้าต้องสับแล้วครับแล้วเรียบร้อยแต่เปิดอันติสวนไว้อูเกือบจะได้แต่ว่าโยกออกไปได้แล้วด้านหลังวีจงเข้ามารับครับจอเฮดไล่ตามมาแล้วยังหนีออกไปได้เหมือนกันครับเบเนเนต้าแล้วจะสวนกับจอเฮดด้วยครับแล้วตบเตะหยุดแล้วเข้ามาเอาจนได้ด้วยครับเบเนเนต้าครับสกอร์ขึ้นไป13ต่อ5เลยครับจังหวะนี้โถมเข้าไปแล้วโดนสวนคืนครับโอ้แล้วนี่ฮะเสียป้อมด้านล่างไปเหมือนกันครับทางด้านไอดูรัสลีฟฮะคากุระครับโซนรอเลยครับสกอร์ขึ้นมาเป็น13ต่อ5ครับต้องบอกว่าเกมนี้ครับหลิงฮะหนักเหลือเกินครับเติมเกมไวครับแล้วทำได้ตลอดด้วยครับทำให้ทางด้านของฮาชิระเกมมิ่งครับโดนกดดันพอควรเลยครับนี่ฮะแล้วชูโซนรออีกแล้วฮะปัญหาคือชูตัวนี้เลยครับแล้วไม่มีใครเช็คป่าครับเนี่ยฮะเดินผ่านครับแล้วไปหาเบเนแล้วด้านหลังเวลกำลังจะแตกครับโดนตีนชูหรือเปล่าก็หลิงไล่จ้วงกันทีเวลเปิดอันติสวนมาครับหลิงไล่จ้วงแล้วยกสวยเหลือเกินครับแต่ว่าอันติสวนมาจากหลิงแล้วตายทันทีฮะคือยกสวนมาได้แล้วครับแล้วคากุระเข้าไปโยกอยู่ด้านในครับแล้วเป็น Xboxระเบิดชูไปก่อนแล้วปาดล่มเข้ามาแบบนี้ได้โรเจอร์มาแต่ตัวเองก็ตายเหมือนกันครับเหลือหลิงกับทางด้านจอเฮดที่ดวลกันอยู่ครับตรงนี้ครับหลิงพยายามจะเอาแล้วยังไงฮะโยกออกมาครับแล้วจอเฮดแกกดกอกแล้วเป็นก็อดไลท์ของด้านหลิงครับ Xbox นี่ต้องถอยกลับเลยฮะปู่ไฟนี้นี่เสียไปคนละ2ตัวครับหลิงฮะพยายามที่จะนี่ฮะพยายามที่จะเคลียร์เต่าตัวนี้ครับยังไงครับตรงนี้ครับ
แล้วตรงนี้ครับโอ้ยไหลเข้ามาครับดูฮะคาจาครับนี่ฮะโดนหลิงอันติในบ้านเลยครับแล้วไม่มีอันติจับด้วยครับเนี่ยรอดออกมาเฉยฮะแล้วเป็นดับเบิ้ลคิวด้านบนครับเบนเนต้าครับที่เก็บทางด้านโรเจอร์มาครับเก็บโรเจอร์กับเวลนะเบนเนต้าครับต้องถอยแล้วครับโอ้เอ็กบอกระเบิดเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้ยังสกิล2หนีออกมาได้ครับไอซี่บันนี่ฮะสกิล2หลบออกไปได้ครับเบนเนต้าครับสับมาที่ด้านบนครับแล้วไล่มาที่ Xbox ครับเกาะติดเป็นปิงเลยครับ Xbox นี่พยายามจะฮิวเลือดแล้วโดนสับทันทีครับอู้สกอร์ไหลเลยครับพอหลิงเกิดครับหลิงเกิดนี่สกอร์ไหลยาวเลยครับหลิงนี่เก็บไป8คิวอ่ะตอนนี้แล้วชูฮะโยกเข้ามาตรงกลางครับเวลพยายามจะเคลียร์อยู่ฮะอาชิระเกมมิ่งจะแก้เกมนี้ยังไงครับเงินเนี่ยยังห่างอยู่ประมาณ 6,000 นะชูฮะโซนอยู่ด้านหน้าครับคากุระสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะฮะอยู่กับการแข่งขันนะครับท็อปแคนนะครับท็อปแคนนะฮะ2021นะคอร์ดิฟายนะครับก็เป็นไทยกับลาวนะครับสามารถลงรวมกันได้ครับเบเนต้าเข้าไปแล้วโดนยกทันทีครับผู้ชนะจะได้สิทธิ์นะครับไปแข่งนะครับท็อปแคนอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะแข่งกับอีก4ประเทศนะครับมีกัมพูชาอินโดฟิลิปปินนะครับแล้วก็มาเลเซียนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ส่งดาวสนับสนุนกันนะครับขอโฟกัสที่เกมแป๊บหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้เห็นข้อความนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะหลิงกับคากุระครับพยายามที่จะไปต่อครับหลอดตัวนี้มาแล้วหลิงด้านล่างไล่จ้วงเข้ามาที่ Xbox ครับเกาะแตกแล้วโดนล่าแล้วครับจากชูกับหลิงครับแล้วเนี่ยมีอมตะก็ใช่ว่าจะรอดครับเพราะว่าโดนสกิลตามจังหวะแล้วตัดสินใจระเบิดตัวทิ้งครับแล้วด้านหน้าวี่จงเก็บมาได้1ตัวด้วยครับเสียไป2ครับฮาชิระเกมมิ่งฮะแล้วหลิงครับเปิดหลอดทันทีครับหลิงเปิดหลอดทันทีครับตรงนี้ครับเนี่ยแล้วคากุระครับได้ป้อมเลนกลางมาอีกครับตรงนี้ไม่น่าจะมีใครมากันแล้วครับไม่น่าจะมีใครมากันตรงนี้แล้วฮะเป็นหลอดตัวแรกครับของด้านไอรอนสลีปฮะแล้วยังไงครับชัวจะเอาจอเฮดครับหลอดตัวแรกนะเป็นหลอดที่ไม่ถึง10นาทีนะครับก็จะไม่ได้มีสกิลใดๆทั้งสิ้นครับแต่ตอนนี้เนี่ยความได้เปรียบของด้านไอรอนสลีปคือการเงินนะฮะเพราะว่าเงินนำของนำแน่ๆครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามารบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอคนละ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการภาคแล้วก็ขอคนละ1แชร์ครับเพื่อเป็นนะฮะกำลังใจให้กับน้องๆที่แข่งขันกันอยู่นะครับคู่นี้ครับไอนูนัสสลีปครับกับฮาชิระเกมมิ่งนะครับคู่นี้เนี่ยเขาแข่งกันไป2เกมแล้วนะครับเสมอก็1-1ครับเกมนี้เป็นเกมตัดสินของคู่นี้ครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับเพราะว่าการแข่งขันเราเป็น Best of Tier หรือ2ใน3ครับแล้วหลอดขึ้นไปที่ด้านบนนะตรงนี้โซนรอกันอยู่ฮะ Xbox พยายามจะเคลียร์ครับแล้วหลิงนะตัดสินใจเข้าไปตรงนี้ครับเคลียร์เลนกลางครับแล้วจะขึ้นไปเล่นพร้อมกับหลอดครับมีวี่จงเปิดไดแน่นอนครับแต่ว่าเบเนต้าเปิดให้ก่อนครับหลอดตายไปแล้วจอเฮดเข้ามายกวี่จงยังแพ้ไม่เปิดมังกรแล้วเปิดมังกร Xbox เปิดเผาระเบิดกลับมาครับต้องแยกย้ายออกมาครับยังเคลียร์ได้อยู่ครับฮาชิระเกมมิ่งนะอู้แต่ว่าป้อมด้านบนแตกครับแล้วเลนกลางครับจอเฮดยังไล่ออกไปได้ครับเสียไปแค่ป้อมด้านบนครับเสียไปแค่ป้อมด้านบนนะครับสำหรับทางด้านฮาชิระเกมมิ่งนะแล้วรอบ16ทีมนะครับรอบ16ทีมเนี่ยรอบ16ทีมการแข่งขันนะจะใช้ห้องทัวร์นาเมนต์นะครับการแข่งขัน2ใน3เหมือนกันนะ2ใน3เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นห้องทัวร์นาเมนต์นะคู่นี้เป็นไทยเจอไทยครับคู่ต่อไปจะเป็นไทยเจอลาวครับก็คือ The Whoop Esports เจอกับ Replay ฮะ The Whoop Esports ลาวครับจะเจอกับ Replay ครับคู่ต่อไปไทยกับลาวจะเจอกันครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเข้ามาแล้วฝากแชร์นิดนึงนะครับตรงนี้ฮะกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับสำหรับทั้งสองทีมฮะตั้งหลักกันใหม่เลยครับเพราะว่าเนี่ยฮะตั้งหลักกันใหม่เลยครับ
คากุระครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังไงครับตรงนี้ครับคือก็ยังไปต่อยากอยู่ฮะฮีโร่อย่างเวลอะหลิงนี่เจ้าภูมิอะลอยครับแล้วหลิงนี่ได้ไปถึง9คิวแล้วนะฮะตอนนี้ฮะยังไงครับด้านบนครับเบเนเนต้าครับคากุระกาวี่จงฮะช่วงนี้พี่แบบอ่อนแอนิดนึงฮะทำงานเยอะเกินไปแล้วนอนดึกฮะลิ้นอาจจะรัวๆพันๆรัวๆบ้างนะฮะคืนนี้สงสัยจะต้องเบรกเหมือนกันครับแล้วชูเข้าไปเจอคาจาครับมีการเช็คป่าฮะโยกสเต็ปเข้าไปนะครับด้านล่างครับตรงนี้ครับทางด้านของหลิงฮะคือบอกว่าคู่นี้เก่งกันเยี่ยวเหนียวแล้วนะคือหลายๆคนดูก็ลุ้นอยู่ฮะว่าใครจะได้แต้มนี้ไปครับแล้วหลิงได้บัฟมาจอเฮดเข้ามาลึกแล้วทุกสกิลลงไปแต่ว่าเวลลงอันติมาด้านหลังแล้วเบเนต้ายังพุ่งหนีไม่ได้แต่ว่าชูเกือบตายเหมือนกันครับโรเจอร์ไล่มาไม่ทันเบเนต้าเข้าไปสับด้านหน้าแล้วยังไงครับต่อเนื่องเข้าไปที่เบเนต้าหลิงเข้าไปโฉบแล้วเป็นคากุระครับที่ได้โรเจอร์มาครับเอาจนได้ครับจากเฟรมช็อตนะแล้วโดนไล่ออกมาทันทีครับได้มา1คิวครับจากโรเจอร์ครับแล้วเป็นคิวสำคัญด้วยครับเพราะว่าหลอดจะเกิดในอีก14วินาทีกูได้ตัวสำคัญจากทางด้านฮาชิระเกมมิ่งมาด้วยครับนี่คือปัญหาเลยครับมันคือตัวสำคัญครับเพราะว่าโรเจอร์อ่ะเป็นตัวที่มีสเปลป่าครับการที่ไม่มีสเปลป่านี่เข้ามาแย่งกดนี่เหนื่อยแน่นอนครับแล้วนี่ฮะต้องปล่อยหลอดตัวนี้เลยครับแล้วการปล่อยหลอดตัวนี้นี่โอกาสนี่ที่โอกาสที่จะตั้งรับนี่เหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าเลนกลางเนี่ยแตกแน่ๆครับเพราะว่าเลนกลางเลือดเหลือน้อยครับเคลียร์หลอดอะเคลียร์ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามีเวลอะแต่ว่าเลนกลางอะมันจะเสียพื้นที่ให้กับทางด้านไอโนสลีปเพิ่มครับเพราะว่าหลอดตัวนี้มีสกิลอะคือหลอดเนี่ยวิ่งเลนบอลจริงนะแต่พอเข้าไปใกล้ป้อมเนี่ยเขาจะพุ่งมาที่ป้อมเลนกลางครับแล้วป้อมเลนกลางอะเลือดเหลือเกินครึ่งไปนิดเดียวอะคืออย่างน้อยต้องสังเวยป้อมแน่ๆครับหรือว่าอาจจะลากหลอดขึ้นไปด้านบนนะถ้าเกิดฮาชิระเกมมิ่งตั้งหลักได้แล้วลากหลอดขึ้นไปข้างบนก็มีโอกาสที่จะได้อนุสลิปเนี่ยจะเข้ามาตีป้อมกลางเองครับต้องมาดูครับว่าหลอดตัว2ครับจะมีผลกับทางด้านฮาชิระเกมมิ่งมากน้อยแค่ไหนครับแล้วเวลที่อยู่ด้านหน้าสุดครับชูโยกเข้าไปโดนไล่ออกไปแล้วครับคากุระครับนี่ฮะป้อมเลนกลางหลอดโดนลากขึ้นไปด้านบนนะเวลกับโรเจอร์พยายามจะเคลียร์อยู่ไม่ให้หลอดเข้าไปที่ป้อมกลางนะครับเลนกลางพยายามจะเคลียร์อยู่จากทางด้าน Xbox ครับ Xbox จะเปิดเคลียร์หรือเปล่าก็แล้วเคลียร์กลางได้แล้วครับเนี่ยฮะแล้วกลางกำลังจะเข้าครับคากุระพยายามจะยาวแล้วคากุระโดนลากโดนอาร์ฟอร์ดตัวเองไว้แต่โดนทุกสกิลสวนมาคากุระโยกใส่แล้วล่วงทันทีครับเป็นโรเจอร์ที่ได้ไปวีจงเปิดมาไม่ทันด้านล่างครับแล้วโรเจอร์พยายามจะเคลียร์ด้านบนเสียป้อมด้านล่างเป็นทางด้านหลิงได้มาครับเสียไป1ตัวครับต้องถอยหรือเปล่าครับไอ้ดูสลีปฮะจบไม่ได้ครับเพราะว่าคากุระครับเจอทางด้านคาจาลากไปครับยังไงครับตรงนี้ครับหลอดตัวที่2ยังจบไม่ลงนะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้มันเคลียร์ได้ครับแล้วเป็นจังหวะที่คาจาครับจับคากุระไปได้ด้วยครับเบเนเนต้าครับโดนคาจาลากไปอีกแล้วครับสกิลสวนมีวีจงไดมาเล่นจังหวะนี้เลยครับแล้วเนี่ยวีจงกระโดดใส่เข้าไปครับเป็นคาจาที่ตัวแตกไปก่อนเลยครับแล้วค้ำอยู่ด้านหน้าด้านหลังโดนย้ำอยู่ครับจอเฮดครับเจอหลิงไล่จ้วงมีชูตามเข้าไปแล้วเป็นเบเนต้าเติมดาเมจเก็บเข้าไปแล้วยังไงครับตรงนี้ครับแตกไปถึง2ตัวครับอู้แล้วไอ้ดูสลิปจะจบเลยครับเบเนต้าไล่ขึ้นมาด้านบน X บอกแล้วเวลอู้แตกเลยครับแล้ว X บอกกำลังจะแตกอีก1ตัวครับเสียไป3แล้วครับเปิดอันติสวนทันทีครับระเบิดเพื่อที่จะเคลียร์คีฟครับแล้วเนี่ยดับเบิ้ลคิวของเบเนต้าครับความไวหลิงเติมเข้ามาที่โรเจอร์ทุกสกิลถาโถมมาแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับไวเอาฮะอู้แล้วจบลงทันทีเลยครับจบเลยครับจากเมื่อกี้จังหวะแบบไหลมาเลยครับจังหวะไหลยาวมาเรื่อยๆเลยครับก็บอกว่าจังหวะไหลยาวนะของทางด้านไอโนสลีปอะก็เอาชนะไปในเกมที่3นะครับ2ต่อ1นะครับ2ต่อ1เกมมาไอโนสลีปชนะฮาชิระเกมมิ่งไปได้ครับโอ้เอาเรื่องครับคู่ต่อไปนะครับเป็น Woop Esports Lao นะครับเป็นลาวเจอไทยครับ Woop Esports Lao
นะครับเจอกับทางด้านของรีเพย์นะครับออนเกมได้เลยฮะจังหวะเมื่อกี้เปิดสวยจริงครับเบเนต้ากับวี่จงฮะไดเข้าไป2ตัวครับคาจาตายคาที่เลยครับนะคาจานี่ตายคาที่เลยฮะก็เป็นไอรุนสลีปนะครับก็แสดงความยินดีกับทีมไอรุนสลีปนะที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปอีก1ทีมนะฮะมีไปหลายทีมแล้วนะนี่เป็นอีก1ทีมนะที่ผ่านเข้ารอบไปนะครับก็ส่วนน้องๆที่ดูอยู่ใน YouTube นะครับพี่ไม่สามารถไลฟ์สดใน YouTube ได้แล้วนะก็ให้เข้ามาติดตามนะครับที่ Facebook Fanpage นะครับวาว่านะฮะ